มหาวิชาลัยดอนแก้วสร้างสุขคือมหาวิชาลัยที่สอนในสิ่งที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนั่นคือหลักคิดที่จะช่วยสร้างชุมชนที่เป็นสุขผ่านการเรียนการสอนหลากหลายวิชาตามบริบทของชุมชนมหาวิชาลัยเนี่ยความจริงก็เป็นเรื่องของแหล่งแห่งความรู้แหล่งแห่งปัญญาซึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งที่เราได้ดำเนินการมาตลอดและก็เป็นแหล่งที่เราสับคิดว่าจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้ทำมาเนี่ยที่ประสบผลสำเร็จไปสู่ให้กับคนอื่นที่ต้องการพัฒนาต่อไปเนี่ยนะฮะมหาวิชาลัยก็คือมหาวิทยาลัยแห่งแหล่งเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาเรียนภาษาล้านนาเบื้องต้นเนาะลูกกะนี่พ่อกะเนี่ยกะคือณเวลานี้ที่ตั้งเป็นมหาวิชาลัยเนี่ยอยากให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นนะที่จะมาเรียนรู้เนี่ยนะได้เข้าใจว่าการทำงานกันจริงๆเนี่ยนะมันอยู่ที่วิธีคิดหรือแนวคิดของคนส่วนหนึ่งน่าจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้คืนให้กับคนอื่นบ้างนะโดยที่มาเรียนรู้กับชุมชนดอนแก้วไม่ใช่มาเรียนรู้กับอบต.นะทุกคนจะต้องลงไปในฐานเรียนรู้21แห่งของดอนแก้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะลงเยี่ยมบ้านกันนะคะวิชาความรู้และหลักสูตรต่างๆเกิดขึ้นจากการร่วมกันแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาและจิตอาสาของคนในชุมชนที่มุ่งหวังจะสร้างชุมชนสุขภาวะและพร้อมถ่ายทอดสู่คนท้องถิ่นอื่นๆเป็นนักเรียนนี่ก็รู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถพัฒนาขึ้นเยอะค่ะในการที่เรามาเรียนรู้อันจิตอาสาเยี่ยมบ้านหรือว่าลงในสู่ชุมชนนะคะรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมากกว่าที่เป็นมาค่ะก่อนที่เขาบ่ได้เปิดมหาลัยอย่างนี้เนาะเขาก็บ่เคยรู้ว่าเปิ้นเอาไปแนวใดอ่ะเขาเข้ามาสู่ในการศึกษาของมหาวิทยาลัยของจิตอาสานี่ก็ได้มีความพัฒนาสมองกับเก่าแล้วก็ได้มีจิตอาสาลงเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อกำลังใจเปิ้นนี่ตัวค่ะมีความเป็นชุมชนสร้างคนให้เกิดปัญญาเรียนกับชุมชนมันจะได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติจริงอะค่ะซึ่งถ้าเราแค่เรียนทฤษฎีอย่างเงี้ยก็คือมองไม่เห็นภาพถ้าเรามาเรียนเนี้ยชุมชนปฏิบัติจริงเห็นจริงทำจริงเรารู้จริงๆเราสามารถสอนคนอื่นได้รู้สึกดีมีความสุขอบอุ่นเพราะว่าเรียนเหมือนเรียนอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านของเราอะค่ะในส่วนของสสเนี่ยมันเป็นเรื่องของสนับสนุนในส่วนขององค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณจัดหลักสูตรให้มันเข้าสู่ระบบนะฮะวิธีการที่จะมาเรียนเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นมหาวิทยาลัยดอนแก้วเป็นตัวอย่างของตำบลที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตำบลสุขภาวะตามบริบทชุมชนของตัวเองและถ่ายทอดแนวคิดผ่านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเองทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน